นิยายเรื่องของรักของข้าได้กล่าวถึงจอมมารบุรพาตรงฟังชิงชังเมื่อฝึกตนสำเร็จแล้วก็เที่ยวท้าประลองกับผู้กล้าแต่สุดท้ายก็มาเสียท่าปลาชัยให้กับนักรบหญิงซื่อตี้ซ้ำยังสิ้นชีพอีกด้วยท่านกุนซือเผ่าปีศาจพันนกยูงฟื้นฟูชีพของจอมมารบุรพาเพื่อให้เขานำทัพสู้รบกับเผ่าสวรรค์วันที่เทพกับมารรบกันเซียวหลันหัวเซียนดอกไม้น้อยเมื่อหาในท่านไม่เจอนางก็ตะลีตะลานรีบถอดจิตปลิวลงมายังโลกมนุษย์ก็ดันเคราะห์ร้ายมาชนกับตรงฟังชิงช่างที่เพิ่งฟื้นคืนชีพร่างกายของเขาบาดเจ็บสาหัสเขารีบคว้าดวงจิตของนางเอาไว้แล้วดูดดวงวิญญาณสลับร่างกับเขาพวกเขาทั้งสองก็ถูกเทพสวรรค์จับขังในหอคอยฟ้ากว้างทันทีตอนนี้วิญญาณของทั้งสองอยู่สลับร่างกันทั้งคู่ทะเลาะกันตลอดเวลาแล้วในที่สุดจอมมารในร่างของสาวน้อยก็บอกว่าจะระเบิดหอคอยหนีออกจากกรงขังนี้เซียวหลันหัวในร่างของจอมมารพลาดพลั้งทำลายกายหยาบของตัวเองทำให้จอมมารต้องมาใช้ร่างร่วมกับเซียวหลันหัวร่างกายซ้ายขวาเคลื่อนไหวไม่สัมพันธ์กันทั้งสองในร่างเดียวกันเดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวเป็นชายทะเลาะกันตลอดเวลาจนจอมมารก็สัญญากับนางว่าจะปั้นกายเนื้อร่างใหม่ให้กับนางจอมมารตามหาหญิงที่ชื่อเซี่ยหวันชิงที่ใกล้หมดอายุไขเพื่อสวมร่างใหม่ให้กับเสี่ยวหลันหัวเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่จึงแยกจากกันไปแต่เสี่ยวหลันหัวกลับพบว่าร่างของเซี่ยหวันชิงเริ่มเน่าเหม็นและเปื่อยยุ่ยระหว่างทางนางก็พบกับบุรุษพันเงาเขาบอกว่าหุบเขาพันเงามีธุลีปราณสามารถปั้นเป็นกายเนื้อให้นางได้เพียงแต่ธุลีปราณห้ามโดนน้ำและจะต้องปั้นใหม่ทุกๆ3วันเสี่ยวหลันหัวคิดว่าได้พบคนดีเขาแล้วแต่หารู้ไม่ว่าบุรุษพันเงาชอบสะสมของแปลกไว้เป็นสมบัติส่วนตัวเขาจึงพานางไปเก็บไว้ในถ้ำเขาวงกตรวมกับทรัพย์สินอื่นๆของเขาแต่แล้วนางก็ต้องแปลกใจที่ได้พบกับจอมมารในหุบเขาวงกตนี้เมื่อทั้งคู่พบกันก็ทะเลาะกันอีกแล้วจอมมารปั้นกายเนื้อขึ้นใหม่โดยเพิ่มเวทของเขาเข้าไปด้วยเพื่อให้กายเนื้อนั้นคงทนไม่เปื่อยยุ่ยใน3วันเมื่อนางสวมจิตวิญญาณเข้ากายเนื้อที่จอมมารปั้นแล้วทั้งคู่ก็กลับไปยังเผ่าปีศาจจอมมารได้มอบเถาวัลย์ปีศาจต้นกู่หลันใส่ไว้รอบมือของนางโดยบอกว่าจะได้ป้องกันอันตรายที่จะเข้ามาเถาวัลย์ปีศาจกู่หลันจะช่วยจัดการกับศัตรูได้แต่แล้วคืนหนึ่งก็มีจิตวิญญาณของนักรบชื่อตี้ที่จอมมารเก็บไว้ในต้นกู่หลันมาบอกกับนางให้หนีไปเพราะจอมมารไม่ได้ปรารถนาดีกับนางคืนนั้นนางจะไปดื่มเหล้าจนเมามายแล้วบอกกับจอมมารว่าอยากกลับสู่สวรรค์ไปหานายท่านซึ่งนายท่านก็คือเทพลิขิตชะตานางดื่มเหล้าไปร้องไห้ไปพร้อมกับด่าจอมมารว่าเป็นจอมหลอกลวงและบอกว่าข้าชอบเจ้าไปแล้วทำไมจึงยังทำกับข้าแบบนี้อีจอมมารจึงก้มลงจูบนางแล้วนางก็หมดสติไปชื่อตี้เล่าให้นางฟังว่าเซียวหลันหัวเป็นต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นสร้างกู่หลันฉับเป็นพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาดวงวิญญาณแม้จะเป็นดวงวิญญาณที่อ่อนแสนที่ใกล้สลายขอเพียงกินพืชชนิดนี้เข้าไปก็จะฟื้นตัวแต่เพาะเลี้ยงยากมากเป็นพืชที่หวาดกลัวสิ่งมีชีวิตมีเพียงเสี่ยวหลันหัวเท่านั้นที่เติบโตออกมาเพียงต้นเดียวในการทำสงครามระหว่างนักรบหญิงชื่อตี้กับจอมมารอาเฮาหรือเยาซื่อจู่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนางรอบโจมตีจอมมารได้สำเร็จแต่อาเฮาก็บาดเจ็บสาหัสจอมมารหนีไปได้ถวยเทพก็ยังตามสังหารเขาเมื่อเขาบาดเจ็บชื่อตี้เก็บเศษเสี้ยวของวิญญาณของอาเฮาไว้แล้วนำต้นสร้างกู่หลันเฉามากลั่นเป็นยาเพื่อบำรุงดวงวิญญาณของเขาแต่ชื่อตี้บ่มเพาะต้นไม้นี้ยากเย็นมีเพียงเสี่ยวหลันหัวเพียงต้นเดียวที่แตกใบอ่อนและยอมเติบโตเพียงเด็ดใบมาเล็กน้อยเพื่อเลี้ยงวิญญาณของอาเฮา
เพียงแต่เฝ้ารอให้เสี่ยวหลันกวาเจริญเติบโตมากกว่านี้แต่ตอนนั้นเง็กเซียนฮ่องเต้ทราบเรื่องจะโกรธมากบอกว่าฝืนลิขิตสวรรค์สั่งให้ทำลายจิตวิญญาณของอาเฮาและทำลายสร้างกุหลันเฉาทิ้งไปด้วยซื่อตี้ไม่ยอมทำตามคำสั่งนั้นจึงนำทั้งจิตวิญญาณของอาเฮาและต้นไม้ไปซ่อนแต่สุดท้ายก็ถูกเง็กเซียนฮ่องเต้จับได้ลงโทษให้มีชะตาทุกทนหมื่นชาติให้ถูกคนรักที่สุดทรยศทุกชาติไปส่วนเสี่ยวหลันฮวาในรูปของต้นสร้างกุหลันเฉาสุดท้ายก็ถูกเทพลิขิตชะตานำมาเพาะเลี้ยงต่อบนสวรรค์นางหนีออกจากเผ่าปีศาจโดยได้รับความช่วยเหลือจากนักรบหญิงชื่อตี้จอมานก็ไล่ตามมาก็ถูกดาบของชื่อตี้แทงจนบาดเจ็บนางก็หนีขึ้นสวรรค์ไปหานายท่านจนได้แต่เมื่อกลับไปก็พบว่านายท่านไม่อยู่เสียแล้วนายท่านหรือเทพลิขิตชะตายินยอมถูกขังร่วมกับปีศาจมังกรเพราะความรักเจรันหัวเสียใจมากเหมือนถูกทอดทิ้งอีกครั้งครั้นพวกเซียนพานางไปพบเง็กเซียนฮ่องเต้นางจึงเล่าเรื่องจอมมารก็ได้รับคำสั่งจากเง็กเซียนฮ่องเต้ให้นำกำลังไปจัดการจอมมารที่กำลังได้รับบาดเจ็บพร้อมกับสั่งให้กำจัดเจรันหัวที่ทำขึ้นจากธุลีปราณและอาคมของปีศาจถือว่าฝืนธรรมชาติและว่าเป็นพืชที่คุณอนันโทษมหันต์ให้กำจัดเสียนางเสียใจมากขณะที่กำลังจะถูกโยนลงไปในแท่นประหารเซียนจอมมารก็มาช่วยนางแล้วจอมมารก็อาละวาดฟาดฟันใส่สวรรค์แต่ในระหว่างที่จอมมารต่อสู้กับชาวสวรรค์นั้นอาห้าวหรือเยาซื่อจู่ก็มาลักตัวเสี่ยวหลันหัวไปจอมมารก็ตามไปจนพบเสี่ยวหลันหัวดีใจมากที่ได้พบกับจอมมารอีกครั้งนางกอดและจุงพิษเขาแล้วก็หมดลมหายใจไปพร้อมกับหัวใจก็หยุดเต้นไปด้วยจอมมารผู้ซึ่งไม่เคยมีความรู้สึกใดๆแต่ตอนนี้ทำไมเขาจึงรู้สึกเจ็บความรู้สึกนี้เกิดจากอะไรเนาะสักพักนางก็ลืมตาขึ้นมาใหม่แต่กลายเป็นจิตวิญญาณของซื่อตี้หาใช่เสี่ยวหลันหัวไม่ใจของเขาก็ยิ่งเจ็บปวดหย่อนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซื่อตี้ก็บอกกับจอมมารว่าต้นกุหลาบนี้มีเศษวิญญาณของเสี่ยวหลันหัวอยู่สุดท้ายแล้วเขาก็ไปหาเทพลิขิตชะตาเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการช่วยชีวิตเสี่ยวหลันหัวทนนึกว่าเทพลิขิตชะตาเป็นผู้ชายจึงค่อนข้างหึงหวงแต่แท้จริงแล้วกลับกลายเป็นผู้หญิงเขาสารภาพกับเทพลิขิตชะตาว่าเพราะข้าใช้พลังวิญญาณของนางสร้างร่างกายใหม่เพื่อให้อีกคนเข้าไปสิงข้าหลอกใช้จนกระทั่งดวงวิญญาณของนางถูกร่างนั้นหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเหลือเพียงเศษเสี้ยวของลมหายใจซึ่งอยู่ในต้นกูหลานสาเหตุหนึ่งที่จอมมารทำเช่นนี้ก็เพื่อต้องการที่จะต่อสู้กับนักรบหญิงซื่อตี้อีกครั้งแต่เมื่อเขาสูญเสียเสี่ยวหลันหัวไปก็หมดใจที่จะคิดถึงเรื่องประลองฝีมือแล้วเทพลิขิตชะตาได้นำเศษลมหายใจของเสี่ยวหลันหัวที่อยู่ในต้นกุหลานไปบ่มเพาะใหม่ในดินแดนที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเข้าไปได้นั่นก็คืออนันตทวีปใกล้ดินแดนสวรรค์จอมมารก็เฝ้ามองอยู่ห่างๆจนพบการกลับมาอีกครั้งของนางหลังจากวันเวลาผ่านไป10 ปีเขาติดตามจนนางกลายเป็นเด็กหญิงซึ่งค่อยๆเติบโตขึ้นอีกวันหนึ่งเขาได้จูบนางแล้วนางก็เริ่มจำเรื่องราวต่างๆแต่หนหลังได้อีกครั้งพร้อมกับเรียกเขาอีกครั้งว่าจอมมารเขาจึงอุ้มนางกลับไปยังเผ่าปีศาจเรื่องราวความรักระหว่างทั้งคู่ที่ค่อยๆเกิดขึ้นนั้นก็ได้จบลงอย่างมีความสุขฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ